กราวมาต่อฮะต้อนรับจากไฮกราวผมไฮกราวขวานได้เปียบอกและเซฟตายฮะเนี่ยต้อนรับจากไฮกราวนิกมาได้เฟิร์สบัตไปก่อนนะได้เลิกได้ใช้หรือเปล่าอัดลงย้อมต่อฮะทางด้านของฝั่ง DM ก็จัดการนั้น V5 ไหมฮะเอา GPK ซูสมิลเลอร์บอกมิลเลอร์ยืนมิดโชว์นะฮะแล้วนั่น V5 ก็โยกไปด้านบนแล้วแตกพ่ายทีนี้ก็ไล่ตลอดฮะไล่อะไรขนาดนั้นผมส่วนอีพิลิปติกครับผมก็ม้วนมาตบกับไมค์คอนโทรลตายเจอสแต็กครับผมทางด้านตัวของฟูลี่สวายครับหลังระเบิดกันเลยทีเดียวฮะทางด้านทิปุสซอตบยำลงต่อแบบเจนแตกพ่ายครับอีเธอร์ดึงครับทางด้านก๊อตลงมาลิสเลนปาดไปเธอเซฟตายครับผมตบยำผมตบยำต่อแลกกัน3-2ครับมาเฉือนย้ำต่อฮะวนมาตบเดือดต่อวุ้นเดือดเฉือนมาฮะได้โดนฝั่งอีเลียสแต่ชักลาปาดไปกลับเข้าหิมลิฟติกมานาบดเลยฮะเฉือนลงไปฮะเพื่อถอยไปย้ำต่อฮะการนี้ครับผมไลซาเรเป็นอาพีจับรวบตึงใส่ครับที่เนโรซุสได้ฮิวมาสเปรย์ครับผมพลังอีกการฮิวครับไม่ว่าจะเป็นฟินิกแล้วก็อันดายแต่ว่าโดนสามตอนนี้อิเลสเดินไล่ยิงอินครีสเมนครับผมวนเข้ามาตบครับทางด้านอีพิเลปติกครับจัดการฟินิกจีเอชไป4-4ครับสแนนเปิดมาสกีเวอร์ยันฮะช็อกเวฟหนึ่งยังต่อทางด้านนี้ครับทุกคนกราดผมอัดลงกลางหัวครับแลกกันไป GPK แล้วก็วีหาซูดโดนไล่หรือเปล่าครับนี่ครับเปิดเอ็นเรนมาตบใส่มิลเคิลมีความซ้อนมา2แต่จะทันไหมไม่ทันผมบริเดเฉือนครับทางด้านนี้พาเลซิ่งแบ็คไปแล้วก็ซาบลงต่อครับเมลิดิกไปคอมโปครับผมวางเอลวูดผีดักแล้วก็ทิมเชนฮะยังไงต่อครับผมพุ่งเข้าอัดจะจ่อสเปรย์จีเข้ามาเซฟเซฟเซฟตายฮะสู้กันแบบสุดๆก็เลยตอนนี้6-6มีกูเกิลทีมนิกมาฝั่งด้านล่างนี้ก็ฟาร์มต่ออีพิลิปติกครับจ่อเป็นแฮนด์ออฟไม่ดานะเราเฟรมครับต่อแล้วคุณหน้าเบสไปครับทางหน้าโดของฝั่งมิลเลอร์เรียบร้อยฮะเจอเฉือนไปอีกครั้งได้เปิดดักเข้ามาไหวหรือเปล่าอีเลียนผมยังกิวอยู่ยังไม่ต่อตามต่อเนื่องไว้ต่อเนื่องอยู่ครับผมแล้วก็ตายไปด้านกุโรกี้ฮิวเหมือนกันนะวนมาตบครับมีพิลิปติกแล้วไข่ระเบิดมาไล่ล่าต่อหรือเปล่าบอกจุกไว้ก็คูโรเดินผ่านเอาสวอร์ครับแล้วนี่พิลิปวนมาตบตายแบบด้านข้างนี้ว่าไงจีเอสถอยหรือเปล่าวีฮาโดนครับตบตบดับเบิลมาจากด้านเอ็กโคเซเบอร์ของ GPK เข้าโรชาต่อครับมีสลาด้าครับผมคอยลดเกราะให้ครับโคโรซีแทสเวฟดังแสลมย้ำอีกทีครับมีแล้วก็ไปหนึ่งแล้วจับมาครับยกก็บอกยกก็ไม่ไหวแล้วตอนนี้เรียบร้อยไปครับวีฮาครับตายไปอีกหนึ่งด้านคูโรโดนไล่ผมแล้วสับย้ำสตันต่อหรือเปล่าเข้าระยะเทียร์2ครับลีกูมาตีทาวเวอร์ทีหนึ่งครับทางด้านเวอร์ตันโปรสองข้อย้ำโอช็อกเวฟผ่านไปม้วนครับอัดลงเกตอาร์พีจับรวบตึงเข้ามาใส่ได้ตรงของฝั่งอันใดครับอันใดอีกตายคูโรไหลต่อที่แล้วนั่นไมค์คอนโทรลไมค์คอนโทรลไม่รอดฮะขึ้นไหลไป 10K ใน 16 นาทีก็ตอนนี้แตกพ่ายกันหมดครับอวสานโดนตีแตกพ่ายครับเข้าตีทางด้านทาวเวอร์ครับมิดเลนยาวก็ต่อฮะบัวนั้นโปรหัวร้อนร่ากันเลยเยอะทะยานโลดไปครับผมมีราเคิลไงเนาะช็อตๆแปะๆย้ำๆเข้ามาต่อฮะเลเทโอ้ยตบกลางอากาศยังไงดีไซคนพยายามจะยื้อไว้ลักกูน่ามาครับผมเหล่าหน้าครับแตกครับตัวที่ถึงที่สุดในทีมแล้วนะนี่ถึงที่สุดในทีมแล้วนะเจอเจ้าหมีครับผมเหล่าหลังไว้แตกครับด้านล่างนี้ครับผมอัดยอดปาดเดินอิลเลียสครับ V5 แตกพ่ายผมขึ้นมาครับเข้ามาเหล่าทีนี้ครับผม
ยังไม่เด็ดซ้ายแล้วผมมีเธอดึงคืนกันไว้ฮะช็อตอันลงกลางหัวเจนที่เดียวครับเราทั้งนั้นลงเท้าเมื่อแตกไปฮะอีกร้านได้เปิดผ่านเข้ามาตอนนี้เปิดไปลงต่อซูเปอร์นาว่าหมดช็อตอันลงอีกทีบีเคบีเปิดครับจีบีเคโยกสายมังกรแล้วซูเปอร์นาว่าระเบิดรอบชิดไปฮะกลางนี้ครับผมโดนเขาแล้วอ่ะถูกโซนวางกลางลงแล้วบานมาย้ำใส่บอลใส่ก็ตีเสาไปเรื่อยๆพอมีพิลัมติกครับเหลาไปก่อนตีหน้าตายไปเป็นศพแรกครับบอลนี้ไล่มาเซนคุโรกิครับซึ่งเกิดมาครับเดินตีหน้าฮะมวนตียาเซนจะได้ครับเดนบอลยิงตีเข้ามาต่อคุโรตายฮะไมค์คอนโทรลถอยเลยครับผมพลังเวทเจ้ายังอ่อนด้อยนี่ครับดีสเปรย์ออกแอสโซเซฟถอยครับวีฮาเอเชอร์ดีครับผมวาร์ปแล้วก็วีฮาเหล่าสตันไปต่อทีสตันยัดลงไปครับทางด้านนี้ดีสเปรย์ออกข้างครับวีฮาแอสโซเซฟยับหลอบปาดหน้าไปผมอีเลียนจัดการนั่นวีฮาไปเป็นที่เรียบร้อยฮะก็เป็น22ต่อ11เงินตอนนี้ก็ห่างไป 13k ผมทางด้านตัวของแมกนานครับสกิลเวิร์คเรนมาย425ผมวิ่งมาตบยับมาต่อครับอัดหนักไปครับทางหน้านี้จะ RP ร่วงเปล่าเว้ยสายเต็มแล้วช็อกเวฟผมอัดดึงมายคอนโทรลหาย2ตัวอย่างรวดเร็วฮะวันตียับต่อจัดหนักจะเต็มใส่มิราเคิลมิราเคิลเรียบร้อยก็ไล่ครับอีพิลิปติกฮะลำหน้าเบนปาดเข้าไปใส่มายคอนโทรลเรียบร้อยผมมาตบย้ำต่อใส่พิลาโก้พิลาโก้เรียบร้อยครับ BTB สโลคิวกันเลยทีเดียวฮะทางด้านอีพิเลปติกครับอย่าดิ้นอย่าเดินอย่าหนีแอสโซเซปาดไม่มีฮะใส่โคนขึ้นไว้ครับไม่ตามอีเทอร์ดึงอ้าวครีมมาแตกแทนครับผมซวยจัดแต่ด้านนี้บลิงไปแต่นี่ก็ยอมเสียแอสโซเซปไปอีกหนึ่งทีฮะจอดด้านล่างต่อครับเวอร์ดัสโปฮะเข้าตีไปผมไฟโคนฮะสกีว่ากระชากย้ำต่อตัดทิ้งด้านของฝั่ง GH เรียบร้อยฮะหน้านี้เซนที่เอาเซอร์วอร์ลงไปครับผมเวฟดอกกระแสย้ำต่อฮะกระเชียนไฟสกีว่ากระชากผมทางด้านของฝั่งคุโรกิตายครับอันได้ฮะเวฟย้ำดอกพลังแห่งการฮิวของทีมนิกมาไม่ได้ผลแล้วไบเซอร์เรย์หยุดไว้และหลักหน้าเบสใส่ไมค์คอนโทรลนี่บอยแตกไปอีกหนึ่งฮะมีทาวเวอร์ต่อเนี่ยครับโคเดนโบอันเดอร์กอดเปิดมาลงกลางหัวครับอีกร้านได้โฉบกระชากหัวไปฮะ DMT ทาวเวอร์กลางย้ำหน่อยทีเข้าไปสเลจีเข้ามาเซตอีพิลิปติกครับช็อตถึงย้ำต่อตีกว่าด้วยอีพิลิปติกจอนเปิดผ่านเข้ามาด้านนี้ครับอัดเต็มอีเทอร์ดึงแบบอาพีจับรวบเติมใส่ครับโบกไปต่อเนี่ยมาคู่โรเจียนตายฮะตัดยับกันต่อผมจางฝั่งนั่นฟีฮาเรียบร้อยไปเองเนี่ยครับผมเจอแต่ภาพแห่งความตายครับนั่นก็คือภาพแห่งความตายโอ้โหดรอนออฟเดอะเดดลุงอรุณแห่งความตาย My God มาไปมีโบกไม้โบกมือครับผมเอจิตก็ยังอยู่ครับโบกไม้โบกมือซะหน่อยไม่ไฮไฟกันซะหน่อยไฮไฟยอมเสียเอจิตไปลีเลือดย้ำต่อแล้วปลาแรกกลางแตกครับผมลุงอรุณแห่งความตายโบกแล้วก็ชากสตันใหญ่ยังไงดีก็ใส่โคนบุลลี่จัดใส่หนักเต็มครับผมเรียบร้อยกดคิวมาก็ไม่ไหวครับผมวางไมค์คอนโทรลGG คอร์ครับคูโรกิ 2-0 เดย์ฮะ 2-0 เดย36ต่อ11ครับผม31นาทีจบเกมไปครับพี่ชายก็
กดไป14คิวแล้วตอนนี้14คิวจัดเต็มแตกพ่ายบอกแล้วว่าวันนี้เป็นวันแห่งฟอร์มร้อนแรงครับผมนาวีฟอร์มร้อนแรงพ่าย OG Alliance ฟอร์มร้อนแรงพ่าย Liquid Nigma ฟอร์มร้อนแรงพ่าย Virtus Pro Oh gosh จะเขาจะอยู่อย่างไรแตกจริงแตกแล้วแตกอีกครับผมแตกแขนงแตกไม่หยุดยั้งน่าจะเป็นแบบในเรื่องของทีมไม่มีสตันนะศูนย์สตันหรือเปล่าใช่ไหมมีแค่เพียงวอยสวิตที่พอที่จะจับล็อกได้อะไรประมาณนี้แต่ว่าตัวอื่นล่ะตัวอื่นคืออ่ะฟินิกซ์สตันครับผมแต่สตันเมื่อไหร่ดีนะฮะว่ากันอย่างนี้ดีกว่าว่ากันอย่างนี้จริงๆโอ้ god ครับผมมันเป็นพลังแห่งการสวิงจริงๆครับผมส่วนทางด้านตัวของเวอร์ทัสโปรนี่คือแบบมาเข้มเนาะคือสตันกับไม่มีสตันไอดีวัดกันแค่นี้ถามว่ามันต่างกันไหมมันก็ต่างอย่างมากนะตัวไหนจะตัวเซตตัวไหนจะตัวยังไงคือมีสลาด้าที่เลือดเยอะแล้วออกกันเวทมาลดเกาะแล้วมีอันติใช่ไหมลดเกาะอีกทีนึงโหเลสเซนี่ยากจริงอะเหมือนนิกมาพยายามที่จะแบบให้ทิมเบอร์ซอรวยแล้วก็ไปโดนเออร์ซ่าซะก่อนนะไปโดนเลนเออร์ซ่าแล้วก็ให้วอยสปีดเดินเกมก็ไม่ใช่เพราะวอยไปอยู่เซฟเลนซูดอยู่มิดนะฮะซูดก็พยายามจะเล่งเลเวลเอาเลเวล6เอาไว้ช็อตปิดนะครับแต่คือดาเมจมันไม่พอที่จะให้ซูดเนี่ยซูดเนี่ยช็อตปิดนะครับลงได้อย่างรวดเร็วด้านตัวของฝั่งเวอร์ทัสโปรมีฮิลจากวิชเตอร์นะฮะโอ้ในเจลีน่าสตันแมนจริงๆครับผมทั้ง2เกมที่ผ่านมานะฮะเนี่ยดูดาเมจซูครับ 25,000 แต่มันปิดไม่ได้ครับไม่มีตัวปิดตามอีเวอร์ซอครับที่คำยันดีที่สุดก็ไม่ไหวฮะแล้วก็เออร์ซ่านี่เอ็มพาวเวอร์มาโบกเสาซอมบี้อันดายนี่แป๊บเดียวหายครับโนสตันครับผมก็ไม่อยากเรียกว่าวอยสวิตเป็นสตันนะมันเป็นการดึงแต่ว่าแบบต้องมีของเซตอย่างไซโครนแล้วกว่าจะได้ไซโครนนี่ทีมต้องสูญเสียไปอีกเท่าไหร่นะเป็นการดึงแบบจิตสัมผัสเหรอหรือว่าไงเป็นเหมือนลีน่าสตันลีน่าสตันยังพอเข้าใจแต่คือฝั่งทางด้านเวอร์ทัสโปรนี่มีตัวเซตให้ไงให้ลีน่าสตันย้ำตามแต่วอยสวิตไม่มีนะฮะอาจจะมีสโลก็ได้จากทางฝั่งทิมบูซอไปเรื่อยฮะโอ้โหภาพมันยากเหลือเกินครับก็จบกันไปฮะในค่ำคืนนี้